าวันนี้ทีมงานของพวกเรานะครับผมเดี๋ยวย้ายหน้างานไปที่หนึ่งครับจากคลิปที่แล้วนี่จอดกันเป็นแถวเลยครับผมตอนนี้ก็เริ่มระบายรถขุดออกแล้วนะครับไปยังหน้างานใหม่เอาเดี๋ยวคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาดูจากรถขุดซานี่ SY 2004ครับเดี๋ยวขึ้นโลเบตเป็นภารกิจของเจ้าซานนี่ครับวันนี้ก็ย้ายไปจุดใหม่ครับผมเพราะว่าจุดเดิมนี้น้ำท่วมมาแล้วครับผมเจอฝนนี่ทำงานไม่ได้ครับต้องย้ายไปที่ใหม่ครับยี่สิบตันโดยประมาณครับกับน้ำหนักของตัวรถนะรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ Mitsubishi ครับผม 4M50ประมาณ100น่าจะ500 150แรงม้านะครับผมเป็นเครื่องของมันเร็วครับใช้ปั๊มคาวาซากิ K3V แม่ค่อนข้างเสียวครับผมเพราะว่าใบแท็กนี้เปียกน้ำครับอาจจะลื่นได้ครับผมต้องระวังคนขับก็ต้องระวังครับส่วนคนให้สัญญาณก็ต้องเช็คดูให้ดีครับผมใบแท็กก็จะกว้างออกจากพื้นเจ้ารถเทรลเลอร์ครับผมโอ้หลายเซนเลยครับทุกคนแม่โอ้โหอยู่กึ่งกลางโซ่เลยครับเรียบร้อยครับผมมันคันเฮ้ยดิผู้ปรับคันเฮ้ยคันนี้ย้ายประมาณ 4-5 คันแล้วครับผมนี่โรเบิร์ตขึ้นเทเลอร์ครับตอนนี้ก็ติดตั้งชุดแหวกสายไฟฟ้าครับผมต้องใส่ครับไปเจอเสาไฟฟ้าระหว่างทางนี่งานช้างเลยนะครับผมต้องดูแลนะครับแม่โดยมากก็จะเป็นรถขับของทีมงานรถแมคโครเลยครับผมอันนี้ก็เอาไปอีก2คันครับขอบคุณไปยังทีมงานท่านนายกอี้ด้วยครับผมที่ให้เราได้มาบันทึกคลิปกับบรรยากาศการขนย้ายรถขุดนะครับผมยังจอดรออีกหลายคันครับผมอีกหลายคันก็เติมน้ำมันเชื้อเพลิงเช็คบูทสลักอะไรเรียบร้อยแล้วก็ออกไปทำงานต่อครับ
เอาถอยอันนี้ย้ายไปห้วยตลาดทางเก็บน้ำห้วยตลาดส่วนคันนี้ก็ย้ายไปพักขาวไม่ไกลกันประมาณ 6-7 กิโลจะย้ายคันนี้ไปเครื่องยนต์มิตซูครับ 4M50 เออแฉะเลยเจอฝนเออน้ำไหลโชกเลยครับผมเพราะว่าหน้างานนี่เจ็บด้วยฝนนะครับผมคันนี้จะเป็นคันที่สองครับล้อจะอยู่บนชุดกระบะโลเบตก็ประมาณ40เซนครับผมเอาว่าใบแท็กนี่ประมาณ80ครับครึ่งหนึ่งก็40สวยไปไหนตรงนี้เหรอครับผมแก้มดิกี่เที่ยวแล้วนี่เที่ยวที่4คันที่4นะอ๋อหลายคันเลยครับผมยังเหลืออยู่อีกนะครับที่ยังไม่เสร็จนะครับผมไปใช้เวลาออกเดินทางขึ้นง่ายครับผมโลเบตเริ่มระบายกันมาหลายคันเลยทีเดียวครับผมเพื่อที่จะย้ายเอาเจ้ารถขุดออกครับThank you.
ดี๋ยวถอยหลบทางได้ไหมเอาไปได้ไหมมาทางนี้ก่อนเอ้ยเรียบร้อยครับไปแล้วครับผมคันที่2ครับน่าจะย้ายไปเรื่อยๆครับผมส่วนคันที่เหลือก็อาจจะมีการตรวจเช็คสภาพของรถนะครับผมเช็คบูทเปลี่ยนควันนะครับผมก็น่าจะต้องย้ายไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับเอาโอเคหลายคันก็ทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับผมลาท่านผู้ชมไปก่อนครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมบ๊ายบาย